คนมาทั้งผีฝรั่งผีไทยยกขยงมาฝากผีฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายตาใครอยากจะรีก็รีมารับพรนะโยมอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังไข่พะโล้อ่ะไม่ต้องใส่บาตรมาอีกนะโยมพระท่านเบื่อเข้าใจตรงกันนะไอ้เจ้าเด็กคนนี้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยฮะพี่ลึกรู้ได้ยังไงว่าพระท่านเบื่อไข่พะโล้ก็ข้าบอกแล้วว่าเองอย่าไปยุ่งกับคุณประหลัดเขาคุณประหลัดวิชุกเขาเป็นผู้หญิงไม่อยู่ด้วยอาจจะเป็นลูกหรือเป็นเมียเขาก็ได้เอ็งเนี่ยไม่เชื่อคำพ่อสั่งสมน้ำหน้าถึงโดนผีหลอกโถพ่อก็คุณประหลัดวินชูเขาบอกเองอะว่ายีมันวิกาอะไรนั่นเป็นเพื่อนเขาที่มาขออยู่ด้วยแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเพราะงั้นเขาทำยังไงเล่าเขาจะไม่ยังไงก็ช่างเอ็งไม่ไปยุ่งซะมันก็สิ้นเรื่องก็ฉันรักคุณประหลัดวินชูนี่พ่อฉันน่ะหมายมันปั้นมืออยากจะได้เขาเป็นผัวฉันจะได้สบายสบายเป็นเมียคุณประหลัดเป็นคุณนายไงพ่อแต่ว่าเมื่อคืนฉันอยู่กับเขาดึกไปหน่อย
พอเขาจะให้กระสุนมาส่งแต่ฉันกลัวเสียฟอร์มก็เลยขอกลับคนเดียวแล้วไงเจอดีไหมล่ะอีพี่ชัดพวกเปล่าเลยแกก็เจอดีกันมาเหมือนกันนั่นแหละโถ่ยทำไมมีใครเข้าใจฉันเลยวะจะไปกินยาตายแล้วบ้านางนี่ทำไมมันดื้อดันอย่างนี้วะนายชมเพลินช่างมันเถอะพ่อกินข้าวกันเฮ้ยไม่มีใครสนใจข้าเลยอ่ะไม่โกงไม่กินมันแล้วเว้ยไปกินเหล้าย่อยอาหารดีกว่ามาเลยมาเก็บให้หมดมาให้ไวไปเร็ว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 ป้าหนึ่งพี่ต้องคิดอะไรมากไปหาเหล้ากินกันดีกว่าวะใช่อืมอาจจะเป็นเพราะคงไม่คิดเสียงฟ้าเสียงแก้วยังร้องเพื่อข้ารักน้ำแตงเลยว้าวมีวุฒิมีวุฒิไอ้พวกไปเหนียวโอ้ยไอ้เบื้อกบังอาจทำเสียงมาหอนล้อเรียนพี่ชดเหรอไอ้อ้วนเดี๋ยวพ่อก็ส่งไปหอนในประช้าซะเลยนี่พี่ชดนางน้ำแตงน่ะมันเกลียดพี่ชดตุนไม่มองหน้าแล้วอย่างนี้พี่จะเอามันไปผ่าซิกได้ยังไงใช่ใช่ใช่มันต้องมีวิธีสิวะอย่างที่ข้าเคยบอกไปไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนเนี่ยน้ำมันพรายว้าเฮ้ยไอ้ชดแล้วเองจะไปหาน้ำมันพรายจากที่ไหนวะอยู่ไหมหลวงตาอยู่ไหมน้ำมันพรายน้ำมันพรายไปดำไปดำหลวงตาอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่เอ้าไปไหนไปดูแล้วสับปะเลอพวงล่ะเห็นพ่อสุดหล่อจ๋าแล้วนี่หลวงตาท่านบอกว่าไม่ว่าท่านรับกิจนิมนต์ที่ไหนแล้วก็เมื่อไรจะกลับจ๊ะไม่บอกไม่ทุกอย่างแล้วอย่างเนี้ยไอ้ชดมันจะได้ของดีหรือเปล่าวะนี่เมิดหลวงตามีน้ำมันพายหรือเปล่าวะเอ๊ะไหนไหนไหนอยู่นี่เดี๋ยวครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วโอ้ย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 มาแล้วครับมาแล้ว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 เดี๋ยวๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วชาวนาผู้ประสบความสำเร็จในอนาคตมาพร้อมกับจอบด้านนี้กับนี่เลยกำลังใจเต็ม250ว้าวเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็เป็นลมเหมือนเมื่อวันก่อนหรอกใช่ฉันขี้เกียจให้คนแบกคุณไปบ้านพ่อกำนันอีกเดี๋ยวจะเสียข้าวอีกมือหนึ่งโถโถคุณนิดาครับผมเนี่ยกำลังพยายามเรียนรู้วิถีการเป็นชาวนาแบบเกษตรอินทรีย์อยู่ผมมาพร้อมกับความตั้งใจจริงเชื่อจะเป็นชาวนารุ่นใหม่จริงๆนะครับนี่คุณคิดว่าเป็นชาวนาเนี่ยเหมือนเล่นหม้อข้าวหม้อแกงใช่ไหมถ้าคุณคิดแบบนั้นอ่ะคิดใหม่ตอนนี้ยังทันไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณจะเป็นชาวนาจริงๆเหรอแปลกจังคนอื่นเขาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่คุณอยากจะเป็นชาวนานี่นะชาวนาส่วนใหญ่ก็ต้องทำนาหนักเพื่อส่งลูกเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ต้องมานั่งลำบากทำนาเหมือนตัวเองก็ผมอยากจะเป็นชาวนาถ้าพวกคุณไม่เชื่อผมจะพิสูจน์ตัวเองให้พวกคุณเห็นว่าผมทำได้น้ำมันพราย
ในที่สุดข้าก็ได้น้ำมันพรายมาครอบครองคืนนี้นางน้ำแตงเสร็จข้าแน่พี่ชดแน่ใจได้ไงว่าไอ้น้ำเหลืองๆในขวดนี้มันเป็นน้ำมันพรายทำไมวะเออไอ้ชดเอ็งคิดว่าไอ้น้ำมันพรายเนี่ยมันเป็นของจริงเหรอวะข้าสงสัยเรื่องที่มาที่ไปของมันวะ ใช่จ้ะพี่ชดฉันก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ย พวกเอ็งนี่มันไร้สาระน้ำมันขวดเนี่ยไอ้มอกมันบอกว่ามันขโมยมาจากย่ามของหลวงตาหลวงตาเนี่ยท่านเป็นพระระดับเกจิบวชมาแล้วกว่า60พรรษาโอ้โหท่านมีของเก่าๆอย่างเงี้ยสะสมเอาไว้เยอะรวมทั้งของที่มีสรรพคุณทางไสยศาสตร์ไอ้น้ำมันพรายเนี่ยนะใช่ไอ้น้ำมันพรายเนี่ยแหละมันได้มาจากใต้คางของผีตายทั้งกลมที่เราเรียกกันว่าผีตายโหงสมาใส่ใครนะแม่เจ้านางจะต้องร้องครวญครางเสียงกระเสาว่าพี่ชดจ๋าน้ำแตงรักพี่ชดคนเดียวและน้ำแตงก็จะเป็นเมียของพี่ชดคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยเจ้าหนังน้ำแตงเอ็งเสร็จข้าแน่คุณมาทั้งผีฝรั่งกีไทยยกขยงมาฝากผีฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายตาป่านเนี้ยชาวนาเมืองใหม่เขาคงจะกลับถึงเพิงลุงสับปะเหลอพวงแล้วล่ะสงสัยจังว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างก็คุณนิดานั่นแหละค่ะใช้เขาทำงานหนักทั้งวันทั้งขุดดินทั้งขนดินทั้งสูบน้ำเข้านาเขาก็คงจะเท่งถึงไปแล้วหรอมั้งเอาล่ะถ้าเขามีใจจริงที่จะเป็นชาวนานะเขาก็ต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาทำได้ไปค่ะคุณนิดาเรารีบกลับกันเถอะค่ะป่านเนี้ยยายญี่ปุ่นคงจะตั้มสำรับรอแล้วล่ะป่ะนังน้ำแตกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเจอแน่น้ำมันพรายไอ้แก้วไอ้เหลี่ยมจ้ะพี่ชดว่าไงชดไปดูต้นทางไว้ไอ้กรัมเจ้าพี่เองไปกับข้าไปดักนางน้ำแตงมันที่บ้านกำนันเวงพอได้จังหวะเมื่อไหร่ก็ดีดน้ำมันพายโป๊ะเท่านั้นแหละเป็นเรื่องไอ้กรังจ้ะพี่มาไอ้แก้วเองแน่ใจเหรอวะว่าในขวดนั้นอ่ะมันเป็นน้ำมันพายจริงๆน้ำแตงจะอาบน้ำเลยไหมถ้าไม่อาบฉันจะได้อาบก่อนอ๋อคุณนิดาอาบก่อนเลยค่ะน้ำแตงว่าน้ำแตงจะวอร์มร่างกายซะหน่อยไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้งนานแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกับเบอร์ขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะวันนี้ขุดดินเหนื่อยทั้งวันเลยเออน้ำแตงพรุ่งนี้วันพระยายยี่สุนบอกให้ไปทำบุญที่วัดน่ะค่ะไปเบิกพี่ชดนั่นไงนังน้ำแตงอ่ะมันเตะกระสอบทรายอยู่นั่นนะพี่ไอ้เบือกคุณนิดาแล้วก็กำนันเวงไม่อยู่เหมาะเลยพี่ไอ้ชดอะไรของเองอีกวะไอ้เหลี่ยมฮะนี่ตอนนี้ข้าเป็นลูกพี่เองนะเว้ยห้ามเองขัดคอข้าไม่อย่างนั้นนะข้าจะไอ้ชดข้าไม่ได้จะขัดคอเองหรอกเว้ยข้ายกให้เองเป็นลูกพี่ก็ได้เว้ยแต่เองแน่ใจเหรอวะว่าไอ้น้ำเหลืองๆในขวดเนี่ย
มันเป็นน้ำมันพลายเออสิว่าน้ำเหลืองเนี่ยคือน้ำมันพลายก็ไอ้มอกเด็กก้นโกติของหลวงตามันบอกว่ามันขโมยออกมาจากย่ามนี่ข้าวสาซื้อต่อมันมาตั้ง200เฮ้ย200เชนะเว้ย200แลกกับน้ำแตงทั้งใบอ่ะถูกเกินคุ้มเลยพี่ โอ้ยน้ำแตงมันเตะกับสอบทรายอยู่นั่นอ่ะพี่จะทำยังไงต่อดีพวกเอ็งรออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปดีดน้ำมันพรายใส่นางน้ำแตงมันเฮ้ย ดีดเลยเหรอวะเอ้าดีดสิวะใช้คำว่าป้ายไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้าเข้าไปป้ายข้าก็คงจะโดนตีนของมันเนี่ยยันออกมาเพราะฉะนั้นดีดเนี่ยปลอดภัยสุดเฮ้ยพี่ชดพูดถูกแล้วป้ายยังไงก็ต้องรักษาระยะห่างให้พ้นรัศมีมือตีนของนางน้ำแตงไว้ก่อนเว้ยไปเลยพี่ชดไปสาดน้ำมันพรายใส่นางน้ำแตงมันเลยพวกฉันจะรอดูต้นทางให้เองพี่เอาเว้ย1 2 3สู้เว้ยเลยไปดีดน้ำมันพรายใส่เองไงน้ำมันพรายเหรอใช่เฮ้ยน้ำมันอะไรวะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยคันอุ้ยทำไมคันขยือไปหมดเลยเนี่ยเป็นไงล่ะไอ้ชดน้ำมันพรายชอกเลยไหมล่ะทีหลังมันจะเล่นอะไรน่ะบอกล่วงหน้านะจะได้ตัวต่อตัวไปเลยชดโอ้ ไปเลยไปเลยไปไปแล้วไปแล้วพี่ฮุกไปช่วยพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ไปช่วยไปช่วยเป็นยังไงพี่โดนนั่งน้ำตาลไหมพี่โดนเย้ดีมากเต็มเต็มปีนเลยล่ะเฮ้ยน้ำมันอะไรวะเนี่ยทำไมมันเหม็นขนาดนี้พี่ชดโดนน้ำมันพายเหรอพี่เออน้ำมันพายเฮ้ยน้ำมันพายยี่ห้ออะไรวะทำไมมันคันเคยเยอะขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยไอ้ชดฮะเฮ้ยไอ้ชดเอ็งแน่ใจเหรอวะว่าในขวดนั้นน่ะมันเป็นน้ำมันพายน้องชายของคุณยังไม่กลับมาอีกหรือครับนี่ก็เกือบจะ2 ทุ่มแล้วนะครับคุณกิตไม่ต้องรอไอ้นัดมาหรอกครับลุงสับเปลือพวงถ้ามันไม่รู้จักเวล่ำเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องให้มันกินข้าวโอ้รออีกสักหน่อยไม่ดีหรือครับจะได้กินข้าวกินปลาพร้อมๆกันโถลุงผมก็อ้าวเฮ้ยนัทเฮ้ยแกไปทำอะไรมาวะเนี่ยโอ้เนื้อตัวเปอะโคลนมาหมดนี่สงสัยว่าจะไปเป็นจิตอาสาช่วยคุณนิดาทำแปลงนาสาธิตกะมั่งถึงได้มอมมาอย่างเงี้ยอิติโยวิโร
วันสามปัสสะปะโลโควินัสสัตุมาเทปวันวันตรายุสุขีติกายุโกปวาภิวาตนาสีวิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลตัมมาวัตตันติอายุวันโลสุขังจะกลับหรือเลยโยมไม่อยู่ทานข้าวทานปลาก่อนแล้วค่อยกลับไม่ไหวละค่ะหลวงพ่อวันนี้วันพระวันพระคนโดนขโมยต้องรีบกลับบ้านปิดประตูหน้าต่างเพราะว่ากลัวผีเจ้าค่ะน้ำแตงอย่างนั้นเราก็กลับไปเถอะไม่อยู่ทานข้าวกันหรอครับพ่อกำนันใช่ครับไม่ละไปจ้ะพ่อเรื่องหมู่บ้านผีดุมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะสัปเหร่อพวงขอรับหลวงพ่อคนกลัวผีโดนไม่โดนก็พูดกันไปปากต่อปากลือกันไปเหมือนไฟรามทุ่งขอรับหลวงพ่อผู้ใหญ่แพ้วรอกินข้าวก่อนแล้วก็คุยกับอาตมาไอ้ชดล่ะมันหายไปไหนวัดวาไม่เข้ามันเป็นยังไงบ้างกันทุกรายแต่ใครอยากเจอรีก็รีมา